บู๊จ่อเงินที่โด่งดังที่สุดในอดีตก็ตัวดาราเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่จริงๆแล้วถ้าได้มานั่งจับเข่าคุยกันหมดเนี่ยทุกคนก็จะไม่ค่อยพอใจโดยเฉพาะนักแสดงรุ่นผู้ใหญ่นะคะจากรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งแก่ค่าตัวก็ยิ่งถูกลดลงไปตามอายุดูจะคล้ายๆอย่างนั้นนะคะคือศิลปะมันยังไม่เป็นศิลปะเต็มที่อะค่ะคือยังอยู่ในมือของผู้ที่เรียกว่านายทุนค่ะนั่นก็เป็นการแสดงส่วนหนึ่งของละครเวทีเพลงต่อต้านยาเสพติดและก็เสริมสร้างสายใยให้กับครอบครัวนะคะเรื่อง Magic of Dream หรือระบำแห่งความฝันค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณจารุณีสุขสวัสดิ์นะคะหนึ่งในนักแสดงจากละครเวทีเพลงเรื่องนี้มาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่วนใหญ่แล้วแสดงที่ละครเวทีนี่บ่อยไหมคะละครเวทีถือว่ามีประสบการณ์น้อยมากค่ะถ้าจะเปรียบเทียบกับหนังละครค่ะค่ะก็น้อยมากมีใหญ่ๆอยู่สัก2เรื่องอย่างอาจจะได้ยินชื่อกันมาบ้างโรซิตานะคะเป็นละครร้องแล้วก็โอลมันบ้านไซทองค่ะนอกนั้นก็จะมีย่อยๆเป็นละครการกุศลซะส่วนใหญ่อย่างนั้นนะคะแล้วชอบไหมคะชอบไหมคะชอบค่ะแต่ว่าก็แอบคิดกับตัวเองว่าเป็นเรื่องยากมากค่ะยากมากเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราลืมบทเรื่องมันจะเสียหมดเลยเสียคนอื่นด้วยเสียกันหมดทั้งทีมค่ะเราเคยลืมไหมคะเคยค่ะหายไปฉากนึงเลยมันจะมีแบบไอ้ตรงนี้แต่ตรงนี้มันเป็นเสน่ห์มากค่ะเพราะว่าไอ้ระหว่างที่เราลืมแล้วมันจะเงียบกันไปสัก3วิคนดูอาจจะไม่รู้สึกกันนะคะแต่แบบว่าแต่นักแสดงจะรู้กันใช่ไหมคะจะมองหน้ากันนึกว่าจะต่อกันยังไงล่ะจะต่อได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตกลงข้ามฉากไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีวิธีคนดูไม่รู้ใช่คนดูไม่รู้แต่ว่านักแสดงด้วยกันต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะจะสนุกมากใช่นี่คือเสน่ห์ของละครเวทีแต่ว่าสำหรับเรื่องระบำแห่งความฝันนี้เห็นบอกว่าไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องของสร้างสัมพันธ์กับครอบครัวเรื่องต่อต้านยาเสพติดเพราะฉะนั้นแนวเนื้อหานี่จะหนักไหมคะถ้าฟังแล้วนึกสอดคล้องกับที่เป็นอยู่ในสภาพบ้านเมืองเราในปัจจุบันก็จะดูว่าหนักค่ะจะดูว่าเป็นเรื่องที่หนักแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐด้วยที่กำลังปราบปรามนะคะรณรงค์กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำดีไม่ดีอาจจะเป็นดูเหมือนเป็นสารคดีหรือว่าเป็นเรื่องที่เครียดนะคะแต่ว่าเฉพาะระบำแห่งความฝันเนี่ยค่ะเราพยายามนำแง่มุมต่างๆมาเสนอในรูปของหลากรสไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีตั้งแต่เด็กเล็กๆซึ่งเด็กจะต้องมีความฝันของเขานะคะโตขึ้นมาเจอสถานการณ์ต่างๆเขาทำตัวกันยังไงอะไรจนกระทั่งมีตัวอย่างของครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวไทยอะค่ะที่จะเหมือนกันอย่างเงี้ยจะมีบางทีพูดกันแทนที่จะพูดอะไรกันตรงๆค่ะไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะคะพูดมันอ้อมไปแล้วมันก็เกิดปัญหาได้อะไรแบบนี้คือไม่กล้าพูดตรงๆค่ะก็แม่รักลูกลูกรักแม่รักกันมากแต่เอ๊ะทำไมทะเลาะกันได้ไม่รู้แล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้วัยรุ่นรู้สึกตัวเองมีปัญหาใช่ค่ะแล้วก็สำหรับบทบาทเนี่ยเป็นบทบาทของคุณแม่เป็นคุณแม่แล้วคุณนุ๊กสุธิดาก็เป็นลูกค่ะขอเล่นใจไหมขอเล่นเป็นลูกเขาไม่ให้หนักใจไหมจริงๆแล้วบทบาทคุณแม่นี่ก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะก็ผ่านค่ะก็เล่นอยู่ด้วยอายุด้วยวัยด้วยประสบการณ์แล้วก็เป็นบทคุณแม่เยอะราคาตอนนี้แต่เฉพาะเรื่องนี้ค่อนข้างจะยากมากเพราะว่าจากธรรมดาที่เป็นแม่เราต้องรักลูกอยู่แล้วแน่ๆในทุกๆเรื่องแต่เรื่องนี้ลูกมีปัญหานะคะลูกติดยาแล้วกำลังเราสงสัยว่าลูกติดยาเพราะคนอื่นๆว่าลูกเราทั้งนั้นแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงแต่ก็มีเพื่อนๆที่กำลังจะดึงลูกไปอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะปัญหาในครอบครัวก็เยอะแยะอะไรเงี้ยความรักที่ต้องแทนค่ากันบางทีมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับเรามากพอสมควรนะคะแต่ก็รับประกันว่าเรื่องนี้ไม่เครียดค่ะเพราะว่าก็มีเพลงด้วยมีเพลงเห็นบอกเห็นไม่ได้ดูใช่ไหมคะก็ดูชื่อเรื่องระบำแห่งความฝันใช่ไหมคะมีเพลงด้วยค่ะแล้วจะร้องเพลงร้องเพลงด้วยนี่เป็นคุณแม่ที่ร้องเพลงด้วยค่ะร้องเยอะไหมคะร้องเยอะก็
แต่ละคนจะมีเพลงของตัวเองกันนะคะมีเพลงเฉพาะตัวค่ะแล้วก็ร่วมร้องกันเป็นทีมเพื่อให้เห็นของความฝันที่เราจะสานฝันกันแล้วก็เรื่องราวที่ดำเนินมาให้เห็นทั้งตัวอย่างแล้วก็ให้ผู้ดูให้ท่านผู้ชมเป็นผู้ที่สรุปว่าตกลงยาเสพติดดีหรือไม่ดีแล้วควรจะเลือกทางไหนใช่เพราะเราจะสะท้อนให้เห็นว่าเหมือนเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งครอบครัวที่อยู่ในสังคมนี้ใช่ค่ะแล้วก็มันสามารถจะเป็นไปได้ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะถ้าคุณดูแบบนี้แล้วคุณคิดว่าคุณจะเอายาเสพติดเนี่ยเข้ามาในครอบครัวคุณหรือไม่ถ้าไม่อยากจะเอาเข้ามาคุณควรจะปฏิบัติต่อลูกหลานของคุณในอย่างไรแล้วแม่ก็ควรจะปฏิบัติอย่างไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าในครอบครัวมีความรักที่ดีก็ถือว่ามันเป็นฐานกำลังที่ดีคนอื่นรอบนอกที่จะมาดึงไปเสพยาล่อลวงด้วยวิธีต่างๆก็จะโอกาสน้อยลงถูกต้องใช่อย่างนั้นนะคะใช่ค่ะละครเวทีเรื่องนี้เปิดการแสดงกี่รอบแล้วก็ที่ไหนมันไหนบ้างคะเดี๋ยวบอกถึงที่มานิดหนึ่งก่อนนะคะว่าละครเวทีเรื่องนี้ระบำแห่งความฝันเนี่ยนะคะนอกจากจะสะท้อนสังคมซึ่งจริงๆมันสำคัญมากสำหรับบ้านเราตอนนี้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่ร่วมกันค่ะร่วมกันกับบริษัทเราเนี่ยนะคะจัดขึ้นมา Theater of Fun จัดขึ้นมานะคะก็เพื่อทุกๆคนก็วันที่24และวันที่25 2รอบค่ะเวลาทุ่มครึ่งที่ศูนย์วัฒนธรรมค่ะทุ่มครึ่งทั้ง2วันเลยทั้ง2วันเลยค่ะ24 25นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็ไปให้กำลังใจกันได้นะคะอีกนิดนึงได้ไหมคะที่ฝากไว้ค่ะสำหรับเด็กๆที่อยู่ชุมชนบางทีเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะไม่มีตังค์หรืออะไรอย่างเงี้ย ค่ะก็รบกวนติดต่อไปได้เลยค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมอ๋อหมายความว่าจะให้เข้าฟรีชมฟรีมาทั้งคนเดียวหรือหมู่คณะก็ได้เหรอคะก็ติดต่อมาดูค่ะเพราะเราก็จะปรับให้ตามสภาพที่ยังเหลืออยู่ที่ทำได้ค่ะเพราะตรงนี้เราเป็นความตั้งใจของ Theater of Fun อยู่แล้วค่ะอ๋อค่ะนะคะก็ขอประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วง